ก็ในสีเสื้อของรองทัศน์เลยครับครับพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันม่วงครับก็ทีมงานเดียวกับผู้ใหญ่ต้อมบ้านบึงด้วยนะครับครับผู้ใหญ่ต้อมอภิวัตรโซสูงเนินครับผู้ใหญ่ใจดีครับคนรวยใจดีเศรษฐีใจบุญแหละครับคนเหล่านี้ต้องบอกว่าไซโยกเนี่ยเป็นแชมป์อิสุครับครับซุปเปอร์ไฟท์2014นะครับแชมป์ไทยไฟท์ปี2014ในน้ำหนัก 72.5 กิโลกรัมด้วยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าผ่านสังเวียนมาโชคชน 3-4 แมตช์หลังไม่เคยทำให้ผิดหวังการชกนี่นิ่งขึ้นฟิตซ้อมมาดีออกอาวุธได้ยอดเยี่ยมนะครับวันนี้ก็นักชกของทางด้านมุมขาวดามนะครูดามก็เป็นคนเอามาชกวันนี้ครับผมกะหมายมั่นปั้นมือแล้วครับว่ามาต่อกรกับขุนศอกอมหิตจะผ่านหรือไม่มาดูกันโอ้ซ้ายกับซ้ายแม่โอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยยกเหมือนเดียวครับเหมือนไปกระตุกหนวดเสือเลยครับไปต่อยเขาก่อนครับตัวเองโดนบ้างนี่โอ้โหก้นจำเป้าไปเลยครับเราโดนหน้าปาดไปแล้วด้วยครับนี่แหละครับมันเผลอไม่ได้ครับกำปั้นไม่มีรูโดยเฉพาะการชกในรูปแบบของข้าเชือกฟื้นแล้วพี่ฟื้นแล้วพี่เอาละฮะอย่าประมาทครับแม่หมัดดูเหมือนชกเหมือนทักว่าสมัครเล่นนะครับการการมวยการแย่แม่แต่ไม่น่าเชื่อว่าโดนลูกหุกขวาไปพลาดนับแปดเลยเอ้าตามกันต่ออย่างนี้จะแก้เกมกันยังไงครับเป็นสกูไปลูกแบ็คคิกด้วยนะครับเดินเข้าหากับไซโยดูดีๆครับแบ็คคิกนี่หนักเหมือนกันนะครับของต่างชาติที่เขาเริ่มเรียนมาซ้ายกับซ้ายครับโอ้ยแบ็คคิกอีกแล้วอู้อย่าประมาทครับแบ็คคิกนี่หนักครับใช้ส้นแบ็คลงไปส่งพลังจากสะโพกจิ้มลำตัวครับโยนออฟไซโยเดินเข้าหาครับไม่ต้องไม่ตกใจอยู่แล้วครับชกมาหลายร้อยไฟเหลือเกินครับตัดเข้าไปครับนี่ครับตอกซ้ายครับตอกซ้ายมาแล้วครับตัดตะคอเบี้ยวเลยครับได้1นับแต่ยังไม่ประมาทครับอาวุธที่ถนัดนั่นก็คือศอกซ้ายนั่นเองจะใช้ได้ผลหรือไม่มาดูครับวันนี้แม่สีผมนี่เป็นสีเป็นแม่ออกเป็นเทาๆครับเหนือตัวดีครับวันนี้มาอย่างนี้ไซยังไม่ได้อยู่ครบหรือไม่โอ้โหแล้วครับไซโยกโอ้โหแล้วครับผลักออกมาเลยอย่ามาใกล้ผมมาสิมาสิเอามาสิปัดขวาเอาละฮะอย่างนี้เดือดแน่นอนครับโอ้โหอย่างนี้ถ้าชกกันแบบนี้ออกกันหนักๆแบบนี้ผมบอกแล้วว่ามีน็อคครับท่านผู้ชมบอกแล้วอย่าทำให้น้ำอย่าครับอย่าพิชิตไปไหนนับที่สองในยกแรกครับน่าจะสอกหรือเปล่าพี่เอกชุพรครับผมกรรมการเสมาธิกิริจักประจวบครับซับนับแปดบ็อกซับเอาไปท่านโดนนับอีกทีนึงนี่จบนะอ้าวอย่าครับประคองให้ได้ครับซูมานอฟประคองให้ได้นะไปโยกเดินขยับครับขยับขั้นปัดขวาเป๋มีเอียงครับขยับโอ้เป็นการกอดไว้ก่อนใจเย็นๆโอ้โหครับนี่ครับอีกครับเดียวครับเท่านั้นครับจะเก็บช้อยเก็บฉากหรือเปล่าครับสำหรับไซโยก2นับในยกแรกครับห้ามโดนนับอีก1นับครับลูกมาตอบยังดื้ออยู่ยังดื้ออยู่ยังเถียงอยู่แต่ตอนนี้ขอถอนกูเล่นโอ้โหจะสลับเข่าจะโดนลูกหุบขวาเอาล่ะเรียบร้อยอย่างนี้โอ้โหเสมาทิศคิรีบอกไปบ่ายแต่ว่าลูกมาตอบบอกโอ้โนยังไหวอยู่โอ้กรรมการยิงรอบหายมือเลยพี่บอกว่ากรรมการยังได้นะใช่ได้แต่ว่าสามนับตามกติกาโอ้โหครับมาท็อปฟอร์มครับสำหรับไซโยกปีนี้มาดีครับไหว้สีที่ครับแล้วสีผมกินขาดนะสีผมกินขาดนะแน่นอนครับโอ้ดูไฟหมัดไฟมวยครับดีอกดีใจแทนไซโยกแล้วครับผลงานในครั้งนี้แต่ว่าลุงมุตอฟเองก็แม่สามนับต้องโอ้ยชัดๆโดนอะไรกันบ้างลูกนี้ดอกแรกครับเต็มกามนะเต็มกามนะเต็มกามซ้ายครับดูฮะลูกที่2นี่ครับศอกไปติดกาด1ยก3นับถือว่ายุติไปเลยถูกต้องฮะนี่ครับย้ำนี้ย้ำใหญ่ใส่สารพัดครับเมื่อล้มลงไปแล้วเนี่ยนักมวยคิดว่าอาจจะล้มเพื่อที่จะขอเวลาผ่อนไม่ได้ครับกรรมการในการต่อสู้เนี่ยถ้าลงไปเนี่ยยังไงกรรมการต้องนับแล้วเมื่อกี้นับที่3พอดีครับ3นับ1ยกคือจับแพ้เลยครับถูกต้องครับนะฮะจะโดนอาวุธหรือไม่โดนเนี่ยถ้าทิ้งตัวลงไปเนี่ยนับแน่นอนครับครับผมถือว่าโน้มสัมผัสพื้นเต็ม 100% ละครับถ้าก้นจำเบ้านี่ก็ลุกเร็วก็อาจจะไม่นับครับแต่ว่ายกแรกนี่ต้องบอกว่า
ไม่ปล่อยวินาทีทองให้หายไปเลยครับสำหรับไซโยดูครับหมัดนี้ครับเป็นอาวุธที่บอกว่าทุกอาวุธครับทั้งหมัดทั้งศอกครับเนี่ยจังหวะเข้าเบรกแบบตบแดงกินดำตบแดงกินดำเลยครับตบดำตบแดงตบดำตบมักกี้ตบมักเกอร์ตบยังผู้จัดการครับเรียบร้อยครับ3นับโอ้โหลูกนี้จะสลับเข่าครับโดนฮุกขวาอีกทีนึงจะสลับเข่าโชว์ครับแต่ว่าโดนหมัดขวาติดเบรกเอาไว้ครับถูกต้องฮะความเก๋าเกมของไซโยนี่ครับเพชรฆาตอมหิทธิ์ศอกอมหิทธิ์ของเขานี่ครับเรียบร้อยครับต่อยมานานขนาดที่ว่าผมนี่เปลี่ยนสีไปแล้วครับฮะเป็นสีดอกเราไปแล้วครับครับผมตีมือกับพี่เลี้ยงแล้วก็ตั้งใจครับเอาครับมาดูการประกาศผลอย่างเป็นทางการครับประกาศผลผู้ชนะครับผู้ชนะได้แก่ไซโยพุ่มพันธุ์ม่วงปลอดไซเลยคุณสองอมหิตของเราอมหิตอีกแล้ววันนี้น้องหนึ่งครับครับขอบคุณแฟนหมัดแฟนมวยของไทยไฟท์ทุก4ทิศครับนี่ครับคือความเป็นนักมวยไทยความเป็นไทยมารยาทไทยครับดูสิครับกราบแทบพื้นเข้าไปครับพักกันคือเดี๋ยวกลับมาครับ